สร้างโกดังอเนกประสงค์ทั่วประเทศมั่นใจสร้างจริงรวดเร็วมีคุณภาพโทรศัพท์0847613333โปรเทสผู้ผลิตอุปกรณ์การเซฟตี้งานก่อสร้างครับผลิตโดยคนไทยสินค้าของคนไทยมาตรฐานสากลครับแต่ปุ๊บกบไปทีนึงครับสมิงแดงครับเดินเบียดแล้วนะครับในยก3ครับปล่อยให้คบเกียรติเดินต่อยลำตัวนี่ครับเอาก็ยังต่อยได้อยู่ครับกับปั้นก็ยังอยู่ที่เดิมครับขยับเข้าหาครับพยายามจะล้วงลำตัวแต่เจอถีบไว้จากคมเกียรติครับเอาแข้งซ้ายหน้ากระชับพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้สมิงแดงครับหมัดขวาครับขวางเอาไว้ขวางไว้ที่เข่าซ้ายครับพยายามยกบังครับยกบังแหมตีได้ทีนึงไปครับเดินต่อครับทางด้านสมิงแดงครับเน้นลำตัวครับสองหมัดครับเตะซ้ายขึ้นมาครับคมเกียรติพยายามซ้ายครับเข้าไปครับซ้ายคืนมาเหมือนกันครับคมเกียรติจังหวะขวางแล้วตีตั้งกับแทงไว้ก่อนครับคมเกียรติครับลากมาลากมาครับรุ่นน้องครับแหมแยกก่อนครับก็ต้องตีให้ได้แหละครับขวางได้แล้วครับสมิงแดงฮุกซ้ายครับคมเกียรติรอบวกนะฮะบวกสองบวกหมัดนะครับแต่ว่าโดนซ้ายลำตัวซ้ายลำตัวครับซ้ายลำตัวหมัดขวามากอดนักเลงเข่าเดินอยู่แล้วนะครับคมเกียรติครับแต่ว่าเสียเปรียบผู้บ้างก็ตีไม่ได้ก็ต้องพยักยกบังก็แบบนี้เอาเข่าซ้ายครับแหมก็ขวานมาแทงซ้ายก็ยกบังครับคมเกียรติครับแยกมาครับไปต่อครับสมิงแดงขยับเดินเร็วขึ้นส่วนคมเกียรติรออยู่แล้วครับจะเตะไม่เตะครับแค่ขวาก็บวกไปขยับวงในได้ตีครับกูจะเจอขวางครับจังหวะขวางของสมิงแดงก็ยังคงอันตรายอยู่ครับปัญหาก็คือยันตีได้ไม่ถนัดทันทีครับสมิงแดงครับออกแข้งซ้ายหน้าครับต่อยขวาลำตัวครับขณะที่ก้มเกียร์เตะขวาครับตีซ้ายนี่ก็เป็นอีกเจ็ดนึงนะครับผลงานของวิทยาเพชร 40,000 ครับโอ้สร้างมวยดังมากมายเลยนะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ครับต่อเนื่องครับวิทยาเพชร 40,000 ซับซอกซ้ายครับสมิงแดงโยกไปครับหมัดครับเอาครับของคมเกียรติครับดักเอาไว้ครับไปคืนแล้วบวกหมัดคืนไปเหมือนกันครับไม่กลัวเหมือนกันครับรุ่นน้องครับไปไปครับคมเกียรติโอ้วันนี้มาตั้งใจเหลือเกินครับคมเกียรติครับโอ้โหเอาเตะขวาครับต่อยซ้ายลำตัวครับสมิงแดงหมัดขวาครับเข้าหูครับมาแล้วครับจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับคมเกียรติเตะขวาไว้สมิงแดงตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับสมิงแดงแล้วก็คมเกียรติยกบังครับยกบังเอาไว้ครับให้กรรมการแยกแล้วก็บดยกพอดีนี่จะถลนออกมาเบ้าข้างนอกแล้วฮะครับมากับเพื่อนนะมากับเพื่อนนะมานั่งให้มองดูหมัด 1-2 ของคมเกียรติสมิงแดงบอกว่าไม่เป็นไรครับเดินต่อยซ้ายลำตัวหมัดขวาตรงเจอแข้งซ้ายโต้ครับก็แม่พยายามโต้ทุกลูกทุกดอกเหมือนกันนะครับคมเกียรติวันนี้ครับรอบแน่นอนจะเป็นอันดับ1หรืออันดับ2เท่านั้นเองส่วนคมเกียรตินี่วันนี้นี่ต้องบอกว่ามาชกด้วยสปิริตล้วนๆครับเอาครับดูกันครับสปิริตรุ่นพี่ครับกับรุ่นน้องครับตีมาพยายามที่จะปิดชักจะไม่ไปครับไปซ้ายบล็อกได้ครับคงเกียร์ถอยตั้งรับเจอแข้งขวาขวาคืนพยายามที่จะโต้ทุกดอกเหมือนกันครับสอกขวาครับสมิงแดงถึงตัวสอกอีกทีนึงขยับสอกครับเริ่มที่จะมีอาวุธเพิ่มเติมมาครับตีนี่ครับทีมงานของทางคมเกียรติครับพยายามตะโกนกระตุ้นครับทางด้านคมเกียรติตีมาตีคืนครับมาแลกเข่ากันทีมครับคมเกียรติต่อยใช้ลำตัวแทงเข่าขวาครับสมิงแดงเดินเร็วขึ้นนะครับสมิงแดงครับน้องไม่กลัวพี่ครับน้องไม่กลัวพี่แทงเข่ามายกซ้ายบางครับคมเกียรติครับสมิงแดงตีเข่าซ้ายโอ้โหตียัดเชือกแล้วก็ตีซ้ายครับอ้าวโอ้เริ่มตีได้ครับเริ่มตีได้ครับซ้ายไปอีกแล้วครับขวาโต้ไปพยายามจะปักนะครับเจอศอกขวาครับมาทุกทิศทุกทางศอกแม่ดูฮะแทงขวาแล้วก็ต่อยขวาครับกูเลงกูเลงแล้วนะครับคมเกียรติโดนลำตัวครับทั้งที่ตัวแข็งครับขยับตัวลำบากนะครับขาตายด้วยครับเร่งครับโอ้ชุดนี้นี่เข้าเบรกนี่ต้องบอกว่าคมเกียรติต้องหายใจทั้งปากครับสองทีนึงไหวไม่ไหวครับสองครับแล้วก็นี่ครับยุติเลยครับจบครับโอ้โหคือเต็มที่สุดๆแล้วครับคมเกียรติครับ
ไม่มีอะไรที่จะต้องตำหนิเลยครับวันนี้ครับดูความตั้งใจของคมเกียรติวันนี้นี่ตั้งใจดีเหลือเกินนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของความหนุ่มความสดก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรครับแล้วก็สมิงแดงอยู่ในช่วงที่มั่นอกมั่นใจเหลือเกินโอ้โหพลาดไม่ไหวแล้วครับเหลือเวลาอยู่1นาทีกับ18วินาทีครับในยก4ครับก็ทางด้านสมิงแดงวันนี้เก็บได้อีก3คะแนนครับจะมีทั้งหมด7คะแนนครับขึ้นเป็นอันดับ1ของสายก็จะไปไขว้เจออันดับ2อย่างเพชรบุญชอบสภาราชครับในรอบ4คนสุดท้ายต่อไปครับแสดงความยินดีกับทางด้านสมิงแดงด้วยครับที่ได้รับชัยชนะในวันนี้ครับนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับไปดูจังหวะภาพช้ากันหน่อยครับคือก่อนหน้านี้เริ่มสะสมครับแล้วก็ตีครับตีไปเรื่อยๆครับโอ้โหนี่ครับแทงแต่ละทีสับศอกครับกรรมการจีรศิลป์เริ่มจ้องแล้วครับคือเริ่มถอยหนีปูเรนปูเรนครับของทางด้านคมเกียรติครับคือเริ่มที่จะรับไม่ไหวครับเจอศอกขวาครับศอกอีกทีครับศอกซ้ายครับศอกอีกทีครับแม้ว่าจะไม่โดนแต่ก็นี่